ร่วมเปิดครัวอาเซียนโดยผลิตภัณฑ์อาหาร CP CP เติมชีวิตที่ดีผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณจากสมุนไพรเวชพงโอสถสวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้สื่อรายการครัวอาเซียนค่ะเราพาไปชมช็อปชิมกับอาหารสุดยอดทั่วทั้งอาเซียนวันนี้เรายังคงอยู่ที่ร้านมันชี่อยู่สุขุมวิท 33/1 กับอาหารสุขภาพสุดยอดจริงๆนะคะสำหรับการเลือกสรรวัตถุดิบในการทำอาหารว่าทำอย่างไรให้ยังคงความอร่อยแต่ว่าเป็นสุขภาพได้ซึ่งนี่แหละค่ะฝีมือของใครไม่ใช่อื่นใดนอกจากคุณมินี่หรือว่าคุณอบอุ้มจูตระกูลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเมนูโอ้อันนี้ไม่ใช่อาหารธรรมดานี่คือ raw foodอ๋อที่เขากำลังนิยมทำกันนี่บอกคือนะคะแต่ว่าพูดง่ายๆว่าถ้าที่บ้านไม่มีเครื่องอย่างพี่ก็ไม่เป็นไรก็ปั่นได้เอาให้มันปั่นได้แล้วกันทำเป็นซุปได้แต่ว่ามันคงจะฮีทร้อนจากในนี้ไม่ได้เลยจากของเครื่องคุณไม่ได้เลยเพราะอันนี้เนี่ยมัน3แรงม้าแล้วก็365ไมล์ต่อชั่วโมงถูกต้องค่ะอะไรเงี้ยวิตามินเนี่ยไม่หายเลยอ๋อคือมันใช้คือเนื่องจากว่าใช้เวลาอย่างรวดเร็วสั้นที่สุดทำให้ทุกอย่างมันยังคงอยู่คือปกติเนี่ยเราจะลงไปเป็นรุ่นๆอย่างนี้ไม่ได้นะนี่ใส่ไปเลยอ๋อใช่ใช่ใส่เลยโอ้โหไม่ต้องหั่นไม่ต้องไม่ย่อยอะไรเลยนะไปอย่างนี้ด้วยนะโอ้ไปอย่างนี้เลยเหรอคะจริงนิดนึงเอาลงโอ้กระเทียมสองมีกระเทียมด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เมนูอะไรคะเนี่ยยังไม่ได้บอกชื่อซุปผักเอาซุปผักซุปผักที่เป็นซุปน้ำข้นอ๋อเป็นซุปน้ำข้นแต่เราไม่ใช่นมไม่ใช่ครีมเลยเราใช้เม็ดมะม่วงหิมพานต์รอเหมือนกันอ๋อหรอคะเม็ดมะม่วงนี่ทำให้มันมีความเข้มข้นได้มีออกมาเป็นครีมเลยค่ะซึ่งเป็นไขมันที่ดีอันนี้150กรัมนะซีทำได้4ถ้วยนะคะ4ถ้วยเหรอคะดูง่ายมากเลยอ่ะเอาใส่ใส่เข้าไปอย่างนี้นะอุดหูเลยเพราะว่ามันหนักนะแรงมากจริงเดี๋ยวสีมันจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเออเริ่มเหลืองแล้วนะคะใช่เพราะว่าแพ็คสุนัขเนี่ยกินหอมค่ะกินออกมาเลยอ่ะกินออกมาเลยกินดูเป็นครีมขึ้นมาเลยหอมมากลูกค้าชอบแบบนี้เลยถ้าเป็นคนแพ้นมเออบอกคนแพ้นม1นาทีกว่านะคะจากนั้นที่เปิดตรงนี้นะเห็นไหมหอมแล้วใส่ซีซันนิ่งใส่ซีซันนิ่งเดี๋ยวจะพูดก่อนที่จะเปิดซีซันนิ่งเนี่ยปกติบ้านเราหายากมากที่จะไม่มีผงชูรสใช่ค่ะใช่ไหมใช่อันนี้พี่ต้องใช้เครื่องปรุงซึ่งเขาเอาไปคลุกสเต็กหรือคลุกไก่ของฝรั่งแต่จะไม่มีผงชูรสในนั้นเลยและทุกอย่างเนี่ย natural หมดคือธรรมชาตินี่ก็สั่งนำเข้ามาเหมือนกันจากต่างประเทศแต่ว่าถ้าเราทำเองได้ก็มีปัญหาคือเราอาจจะทำซุปเองได้ทำก้อนซุปทำซอสเองไว้ทำแบบเข้มข้นเลยเราก็ใส่ไว้ในช่องฟรีซน้ำแข็งแล้วก็ใช้ทีละก้อนก็ได้พี่ทำอีกรอบนึงนะคะค่ะเรื่องมันจะทำสามรอบค่ะเรื่องมันจะได้ร้อนสีนี้ค่ะพอเปิดออกมานี่ควันออกเลยนี่ร้อนนะเนี่ยร้อนขึ้นเรื่อยๆอันนี้ตั้งเวลาไว้1 นาที 1 นาทีนะคะมันอันนี้ใส่พริกไทยว่ามันอีเดียตพูมันทำไว้ให้หมดแล้วไม่ต้องไปทำอะไรเป็นสมูทเลยสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราทานได้เลยปั่นสุดท้ายละทั้งหมดเนี่ยคือ3นาทีครึ่งเสร็จแล้วนะอ่ะดูนะดูนะดูนะอุ้ยควันออกเลยเห็นไหมควันร้อนเลยค่ะโอเคคอนเฟิร์มอร่อยค่ะอร่อยนะรสชาติดีแล้วมันก็คือมันไม่เข้มข้นแบบครีมมากจนเกินไปแต่ว่ามันมี texture นิดหน่อยเนาะพร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟสุดยอดมากสำหรับซุปผักรวมนี่แค่เมนูที่2เองนะคะสำหรับการทำอาหารสุขภาพของคุณมินี่แห่งร้านมันชี่ที่สุขุมวิท 33/1 ขอบคุณมากค่ะที่มินี่ที่นี่ติดตามต่อนะคะสำหรับอาหารสุขภาพห้ามพลาดเด็ดขาดวันนี้คุณมินี่และดิฉันสิริบุญและท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ ผลิตภัณฑ์เวชภพโอสถเริ่มต้นจากธรรมชาติคัดสรรสมุนไพรคุณภาพนานาชนิดสู่กระบวนการผลิตที่สะอาดและทันสมัยให้คุณมั่นใจในคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณและสมุนไพรจากเวชภพโอสถ